มาพบกับคุณรีเมอร์อีกแล้วนะคะวันนี้มาสอนแต่งหน้าไปเรียนหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับ How to แรกนะจ๊ะแต่งหน้าไปเรียน Easy Makeup แสนกว่าวิวคิดว่าลูกนี้คงขายได้แหละซึ่งในครั้งนี้คุณจะมาแต่งเป็นแนวโทนส้มๆเนาะส้มนูดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดถึงอย่างแรกเลยก็คือคอนแทคเลนส์ปกติไปเรียนนี่ใส่คอนแทคเลนส์กันไหมวันธรรมดาของคุณก็ไม่ได้ใส่นะแต่แบบวันนี้ต้องสวยไงคอนแทคเลนส์คุณจะใช้เป็นของโปรเทนคัลเลอร์โอเคนะพูดมากละเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแต่งกันยังไงนะคะมาที่ขั้นตอนงานผิวเนาะคุณก็จะเน้นผิวใสๆเราจะหนักเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปปาร์ตี้ตอนคืนก็ไม่ได้จะดูหนาเกินไปดูผู้ชายกลัวคุณจะใช้เป็นอุปกรณ์2 อย่างนะคะนั่นคือน้ำแร่โคกูมากับแป้งพับเบบี้พัฟเวลาเรารีบใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียเวลาลงรองพื้นแล้วก็จะใช้แค่แป้งพับเนี่ยตัวเดียวเทคนิคการทำให้ผิวเราติดทนแป้งติดทนผิวหน้าเนียนเหมือนทารองพื้นมานั้นก็คือใช้น้ำแร่ด้วยนะคะน้ำแร่ตัวนี้คุณจะฉีดลงในพับนะแล้วก็แทบลงไปบนแป้งแล้วก็ค่อยมากดๆที่หน้าอย่าปาดนะคะกดๆหมาดๆนะจ๊ะคุณก็จะใช้ด้านที่เปียกน้ำนะคะแทบลงไปแล้วค่อยๆกดนะคะเนื้อก็จะเบาๆเนาะเนื้อจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างปกปิดนะคือช่วยในเรื่องการปกปิดด้วยก็02นะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบแบบว่าหน้าขาวมากอะไรอย่างเงี้ยกลัวหน้าลอยไงแป้งมันก็จะขาวกว่าสีจริงในตลับแล้วเวลาทาลงผิวอย่างเงี้ยทาให้ทั่วใบหน้านะคะโอ้เรียบร้อยอันนี้เบอร์2อันเนี้ยอย่างขาวทาเป็นบาล์มนะทาปากไว้ก่อนคือเป็นคนปากแห้งเวลาทาลิปมันจะไม่สวยเราควรจะทาเตรียมไว้ก่อนจริงๆควรทาแต่แรกเลยนะแต่ไม่ลืมทาแค่ตาเพสัตซันไข่ยาเห็นกันทั่วไปเนาะคุณจะใช้เป็น Ashley Symbol นะคะตัวนี้เราเขียนคิ้วนะคะก็อย่าเข้มมากอย่าปริงมากไม่เอานะจ๊ะไม่เอาเริ่มเขียนกรอบก่อนเวลาเขียนกรอบอย่างเงี้ยก็จะทำให้เวลาเราถมคิ้วง่ายขึ้นวัดองศาคิ้วกันด้วยแม่นางบางท่านมีความไฟนะคะมีความไฟที่จะตื่นมาแต่งหน้าเรียนคลาสเช้า8 โมงแล้วคนตันแน่นมากไม่เรียกว่าหมั่นไส้หรืออะไรแต่คือมีความรู้สึกคือชาบูนาง wow. ความเวอร์วังความไฟความตื่นตีห้ามาคอนทัวร์หน้าอะไรประมาณนี้คือทำได้ยังไงอ่ะแค่คุณนี่ตื่นมาทาครีมกันแดดทันไม่ลืมทาครีมกันแดดก็ดีแล้วไม่สามารถจริงๆที่จะแต่งหน้าไปเรียนได้คลิปที่แบบทำขึ้นมานี้ก็เหมือนความชอแร่นะคะว่าแต่งหน้าไปเรียนอย่างนี้ในที่ความจริงดิฉันก็ไม่เคยจะแต่งไปเรียนเลยแต่คนที่เขาแต่งคือเขาก็แต่งเขาก็แต่งอ่ะเขามีความสามารถจริงๆยอมรับแต่ในความหน้าแน่นมาเรียนก็จะมีความโป๊ะของรองพื้นแล้วก็ไฮไลท์นะแกแต่งหน้าในไฟสีส้มเหรอไฮไลท์มันถึงสาดแสงสาดส่องขนาดนั้นโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคุณก็ไม่เคยจะลืมงัดดั้งนะคอนทัวร์นะคอนทัวร์จมูกคุณจะใช้เป็นสลีฟคอนทัวร์บรอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์รวมตัวกันอยู่นะจ๊ะซื้อแปรงงัดดั้งนี่เอาแบบไหนดีแปรงของแบรนด์ Real Technique มั้ยคะมันจะมีเซตแต่งตานะสีม่วงได้อย่างนี้มันจะมีทั้งแปรงแต่งตาแปรงหัวฟูอย่างนี้แล้วก็มีแปรงเล็กๆนะซื้อมาจากคุ้มค่าแล้วก็เอามาใช้มันสามารถใช้ได้หลายอย่างอันนี้นะงัดดั้งก็ได้เบรนเปลือกตาก็ได้อายแชโดว์มันสม่ำเสมอเงี้ยแล้วก็สับถูเวิร์กดีงามราคาก็ไม่ถึง1,000เซตนึงได้ตั้งหลายอันนะเห็นปะก็ถูหน่อยเดี๋ยวดั้งดำเนาะคุณจะใช้เป็นอายแชโดว์ของ Too Cool For School 04นะวิธีใช้นะคือใช้มือก็ได้เพื่อความง่ายแล้วก็รวดเร็วแตะสีทองนะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยตัว Too Cool For School ตลับนี้นะคะ404คุณจะแนะนำเพราะว่ามันเป็นอายแชโดว์ที่ค่อนข้างแต่งง่ายแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์สี Earth Tone เนาะถ้าคนไหนที่เขาแบบไม่คิดเลยมากทาจริงๆก็คือจบแล้วนะแต่ว่าคุณเป็นคนคิดเลยมากไงก็ต้องมีแบบคัดเบ้าโชว์สกิลความเทพหลังจากที่เราลงสี
ตัวนี้ไปแล้วเนาะใช้สีนี้นะคะขัดเบาค่ะถ้าขัดเบาไม่เป็นนะแต้มๆตรงปลายอย่างเงี้ยต่อด้วย Golden Rose Waterproof Eyeliner แบบ Auto Pencil อย่างนี้นะขอเติมความคมให้กับตานิดนึงเป็นอัพตลอดเวลาไลเนอร์นะคะวันนี้คุณจะเน้นกรีดแบบ Korea นะคะเพราะว่าจะกรีดแบบให้มันต่ำลงนิดนึงขั้นตอนต่อไปนะคะมีตัวนี้ค่ะเป็นเจลไลเนอร์ของ L'Oreal นะคุณจะค่อนข้างที่จะใส่ใจขั้นตอนนี้มากเพราะมันจะทำให้ดูเหมือนชั้นตาเราหนาไงไอไลเนอร์เส้นหนาแล้วก็ยังเห็นชั้นตาเราอยู่อย่างเงี้ยมาสคาร่าลุคนี้คุณจะไม่ใช้เป็นขนตาปลอมนะได้เจอมาสคาร่าตัวใหม่ที่แบบว่าให้ความพึงพึงพรดจะพึงแบบเฮ้ยก็วิธีการหนีบให้งอนสวยงามคือที่หนีบขนตาต้องดีก่อนไม่มียี่ห้อไหนแนะนำนอกจากชูเอมูระดีมากไปซื้อนะจ๊ะหนีบเข้าไปอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่ากดหักนะคะค่อยๆขยับลงมาข้างล่างแอชลีย์นะเป็นมาสคาร่าที่ได้ลองใช้แล้วก็โอเคมี2หัวหัวใหญ่คุณจะปัดด้านบนGolden Rose นะคะบลัชสี06เอ๊ะปัดจุบุหรือปัดช่ำถ้าสมมุติจะปัดจุบุใช่ไหมเขาก็จะปัดเป็นแค่ตรงเนี้ยลองดูมาซีเป็นยังไงก็ดีนะปัดจุบุก็ได้ถ้าปัดช่ำนี่คือแบบเต็มแก้มยังไงมันจะดูเหมือนโดนตบมาไหมตรงใต้ตาตรงหนกหนกนิดหน่อยเฮ้ยสีแก้มนี้น่ารักมากเลยอ่ะรู้สึกเหมือนหน้าตัวเองเป็นรูปพีชเราจะโดนเพื่อนทั้งห้องหมั่นไส้หรือเปล่าสวยเกินอะไรเงี้ยเอ๊ะอีนี่สมันหน้ามันโหนกเกินไปก็ลืมปัดขมับด้วยนะคะโอเคนะคะต่อกันด้วยคอนทัวร์นะคะปกปิดหัวร้านของคุณเองสวยอีกเมคอัพนะคะคอนทัวร์คิดหัวได้มีความร้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะขาดการคอนทัวร์ไม่ได้รูปผมกำลังขึ้นน่ะมันก็ไม่สามารถขึ้นเร็วได้เนาะแย่จุงผมร่วงนี่ร่วงเร็วดีจังที่จะขึ้นนี่กว่าจะขึ้นมาทีละเซนคัดกรอบหน้าไปเนาะคิมคาเดเชียนมากจือปากไหมต่อไปก็ขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนของทาลิปสติกนะทาให้ดูมีมิติให้ดูมีความคอมเพรสให้ดูมีความซับซ้อนตัวนี้นะ My Secret for You Too 401ไม่แห้งมากแล้วก็ยิ่งเราได้ทาลิปมันไปตั้งแต่ตอนแรกเราก็จะทำให้ทาง่ายขึ้นสีส้มด้านในก็จะใช้เป็นมาสคิเคตของ For You Too เหมือนกัน403มีความส้มประทาด้านในเลยมีคนเคยพูดประมาณว่าการพูดสไตล์อย่างเงี้ยมันเป็นแบบการใส่จริตมากเกินไปคือมันไม่ใช่นะแกคืนเนี้ยตัวตนจริงๆของฉันเว้ยอะไรอ่ะมาว่าเรากระดงกระแดะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตกคุณมีความไฟไม่หรอกหม่อมแม่เลี้ยงมาดีมีความเป็นคุณสตรีเรียบร้อยค่ะน้องหญิงกำลังจะเตรียมตัวไปเรียนแล้วนะคะโอเคนะไปอ่านเรียบร้อยส้มๆสวยงามนั่งโมนี่ไหมเดี๋ยวคุณจะมาสอนมาร์ทนะคะสำหรับสาวผมสั้นเนาะวิธีการไม่ยากมีอุปกรณ์ประมาณ3ชิ้นนะจะมีกิฟน่ารักโดเบลอันหนึ่งแล้วก็มีกิฟดำอันหนึ่งแล้วก็หนังยางยืดก็ไม่ต้องไปอะไรมากเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่ตั้งใจมาร์ทไงมือเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยเอาไปยับยับเราต้องการให้มันเป็นเหมือนกรีบๆเหมือนคนไม่ได้สระผม
แล้วก็เชมุยนี่อยู่กลางหัวจ้าดึงน้ำพุก็จะประมาณอย่างนี้นะแล้วก็ผมดังโง่คีย์เวิร์ดของมันก็คือการดึงๆ